ลมถึงขั้นไปถึงนิพพานได้ นี่เป็นสมาธิที่เบื้องต้นพอมาแล้วมาเรียนรู้เรื่องอาการ32กายเรามารู้เรื่องธาตุ4มารู้เรื่องขันธ์5นี่เป็นสมาธิข้อกลางสุดท้ายเราก็ได้มาเรียนรู้ในธรรมจักขปรินิพพานว่าธรรมทิฏฐิคือรู้ทุกกายทุกใจรู้สมุทัยคือเหตุของทุกข์รู้การดับของทุกข์เป็นนิโรธรู้ข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8ฉะนั้นตรงนี้ก็ค่อยๆพัฒนาตามลำดับไปเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นไปแต่บริกรรมนี่เป็นการบริกรรมคาถาบริกรรมว่าอะไรก็ได้ที่เราชอบใจพอใจกำลังนิยมใจพุทโธหนอนามัพพะตะรูปนามก็แล้วแต่อยู่ที่เราชอบอิติปิโส108ก็ได้ฉะนั้นนั่นเป็นคำบริกรรมแต่การกระทำใดๆก็แล้วแต่ที่มีสติรู้ตัวนี่เขาเรียกว่าเป็นพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นเป็นภาวนาฉะนั้นองค์ที่สองก็สัมมาสังคโปทันทีที่มาถึงที่วัดโยมก็มาบวชเนกขัมมะก็จริงๆเรียกว่าเนกขัมมะสังคโปดำริออกจากบ้านจากเรือนมาละความสะดวกสบายมาฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองให้อดทนกับความยากลำบากเราจะได้ทนได้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้กระทั่งใกล้จะตายนี่เราต้องฝึกเอาไว้เพราะไม่ฝึกเอาไว้ถึงเวลามันทนไม่ได้ทุรนทุรายน่าสงสารตายลำบากถ้าฝึกเอาไว้เนี่ยตายง่ายตายไม่ตายสบายงั้นสิ่งที่ต้องการก็คือนี่แหละในทุกศาสนาจะกล่าวเลยว่าไม่มีใครตายได้บรมสุขอย่างพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าเราเท่านั้นที่ตายแบบบรมสุขจึงกล่าวจึงเรียกชื่อนี้ว่าปรินิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งละทั้งการตัวนี้ไปแล้วแต่พระนิพพานพระองค์ทรงพบตั้งแต่ตอนตรัสรู้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่เดียวกันขนต้นพระสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียนั่นคือการเดินเรื่องคือการดำเนินไป นี่เราได้สองข้อของมรรคมีองค์แปดท่านได้สององค์แล้วทันทีที่รับศีลเราก็ได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวก็ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ถึงได้กล่าวสั้นๆว่าการทำรวมระหว่างกายกับวาจาเป็นเรื่องของศีลข้อที่เราต้องฝึกก็คือความเพียรชอบองค์ที่6กับองค์ที่7คือสัมมาสติความระลึกชอบก็ระลึกอยู่ที่กายที่เวทนาสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยของเราอยู่ที่จิตนึกคิดต่างๆอยู่ที่ธรรมะที่เกิดขึ้นงานก็เกิดสติเป็นการฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบเท่านั้นเองโดยการมีพื้นฐานของศีลเป็นตัวพื้นอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งมั่นอยู่ในกายต่อเนื่องจิตเกิดหยุดคิดขึ้นมานี่ก็เป็นความสงบตรงนี้ก็เรียกว่ามรรคสามัคคีมรรคสมังคีขึ้นมาก็เกิดเป็นสัมมาสมาธิขึ้นสมาธิชอบถ้าปฏิบัติตามแนวนี้ไม่ต้องกลัวหลงทางนี่คือทางมักแปลว่าทางทางสายนี้สางสายเอกสายเดียวเอกยโนมัคโคเป็นทางสายที่จะทำให้สู่ที่สุดของการดับทุกข์ได้ไปพ้นทุกข์และไปเส้นนี้แหละงั้นเมื่อเข้าใจแล้วเราก็คงปฏิบัติได้ไม่ยากคู่ใหม่ก็นั่งคู่บัลลังก์เข้ามาเอาเท้าขวาเท้าซ้ายก็ได้เท้าซ้ายเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งแค่นั้นก็ได้เวทนาเกิดเร็วแต่ก็นั่งได้ดีการนั่งไม่ได้การแสดงภาพไม่ได้แสดงไม่ใช่การแสดงก็ไม่ใช่การตั้งภาพเป็นการกระทำเพื่อเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารเราจะมารู้จักเรื่องทุกข์ว่าเป็นอย่างไรการที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยในชีวิตประจำวันเราไม่เห็นทุกข์เพราะอิริบทปิดบังเราจะทุกข์เราขยับไปก็ขยับมาเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งมีการขยับก็ยื่นอยู่ตลอดเราจึงมองไม่เห็นทุกข์จริงๆแต่พอเรามานั่งนิ่งๆสักพักหนึ่ง
ก็จะเห็นแล้วทุกข์ก็จะปรากฏให้เห็นแล้วมายืนนิ่งๆสักพักก็จะเห็นทุกข์เหมือนกันเดินนานๆก็ไม่เป็นทุกข์แม้แต่นอนนานๆก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันงานทุกข์เรียบทล้วนแล้วแต่เกิดทุกข์งานตอนนี้ในชีวิตประจำวันเราไม่เห็นเราถึงต้องมาฝึกฝนอยู่ตรงนี้งั้นการปฏิบัติบางทีไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่นั่งเฉยๆก็ได้แล้วก็สังเกตกายกับใจเราอย่าให้จิตออกไปนอกก็แล้วกันให้จิตอยู่ที่กายที่ใจงานวิธีการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ท่านก็บอกไว้ว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินัยยโลกเกอภิชาโทมนัสสังเนี่ยประกอบไปด้วยองค์สามคืออาตาปีมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความเพียรเมื่อมีความเพียรเนี่ยเครื่องเผากิเลสคือขันติพลมังตโปติฏิขาเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสจะเกิดมาพร้อมกันเมื่อเงาตามตัวคนที่มีความเพียรมากเนี่ยความอดทนก็จะมากเช่นเดียวกันมันจะพัฒนาแบบนั้นขึ้นมางั้นเมื่อมีความเพียรพยายามก็ทำสม่ำเสมอไม่ถอยมากน้อยก็แล้วแต่ก็ทำอยู่ตรงนี้ก็จะเกิดความอดทนขึ้นเป็นลำดับไปสัมปชัญญะคือเป็นสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดสติมาคือระลึกรู้ระลึกได้ดังนั้นองค์การปฏิบัติคือเอาสติระลึกรู้ที่กายเราด้วยความเพียรพยายามก็ทำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเท่านั้นเองส่วนข้อที่ควรกระทำก็คือวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังก็คือถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ทำยังไงจะได้มันจะถอนยังไงในเมื่อตาเห็นรูปมันก็มีพอใจก็ไม่พอใจหูได้ยินเสียงก็พอใจก็ไม่พอใจจมูกได้กลิ่นก็พอใจไม่พอใจลิ้นได้รสก็พอใจไม่พอใจกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็พอใจไม่พอใจมีอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วตัวนี้แหละถ้าพูดถึงเรื่องของเวทนาถ้าเราพอใจหรือชอบใจก็เป็นสุขเวทนาถ้านั่งอยู่ตรงนี้มันไม่ชอบใจไม่พอใจมันก็ทุกขเวทนาทุรนทุรายก็สับก็ตายแต่ถ้าว่าในเรื่องของกิเลสถ้าพอใจมันก็อยากได้มันก็เป็นโลภไม่พอใจมันก็อึดอัดขัดใจโกรธก็เป็นกิเลสนี่เพราะความไม่รู้เลยทำให้เราต้องหลงอยู่ตรงนี้จะสังเกตในชีวิตประจำวันเราจะมีแต่เรื่องนี้ล้วนๆเลย สิ่งที่เข้ามากระทบกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาตลอดจะทำยังไงเราจะละความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกไปไม่ได้พูดหลวงปู่สว่างเกมโกท่านกล่าวง่ายๆตาเห็นรูปพอใจก็ไม่ว่าก็เฉยไม่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ไว้ใช้ได้ตลอดเส้นทางแม้กระทั่งเราปฏิบัติไปแล้วเกิดนิมิตขึ้นมามันจะมีความพอใจและไม่พอใจเช่นเดียวกันนิมิตดีเราก็พอใจนิมิตไม่ดีเกิดภาพไม่ดีขึ้นมาเราก็ไม่พอใจเหมือนกันท่านก็บอกว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสก็ไม่ว่าถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยก็รู้เฉยเรื่อยไปถ้ารู้เป็นสติเฉยเป็นปล่อยฝึกด้วยการกระทำนี่แหละเราจะรู้สึกจิตถ้าตั้งมั่นอยู่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยไม่นานความสงบก็เกิดขึ้นนะกายตอนนี้ก็สงบแล้วนั่งให้เฉยสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยก็เป็นกายสุจริตเป็นบุญละสงบวาจาเป็นอย่างไรถ้าวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญสงบใจทำอย่างไรก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นมโนสุจริตก็เป็นยอดบุญเริ่มต้นความสงบด้วยการกระทำเช่นนี้แหละแล้วก็ทำให้มันนานขึ้นไปเองมันก็จะพัฒนาไปเป็นลำดับงั้นทำอะไรเนี่ยวันเดียวครั้งเดียวไม่สำเร็จหรอกคงลมไม่สร้างเสร็จภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆพัฒนาขึ้นไปทำไม่ต้องมากก็ได้แต่อย่าถอยตัวนั้นเองให้สม่ำเสมอเป็นประจำทุกๆวันกรรมชนิดนี้ที่ทำเนี่ยเป็นกรรมที่เรียกว่าตัดรอนได้กรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ทำประจำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกรรมตัดรอนถ้าเราสั่งสมกรรมดีเป็นสม่ำเสมออย่างนี้ไว้เวลากรรมไม่ดีให้ผลก็ช่วยได้แต่ถ้ากรรมดีมาให้ผลม
มันก็จะไปได้ทะลุผุโปร่งรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นกรรมเป็นต้องสร้างกรรมดีที่ในหลวงท่านบอกเพราะเหตุนี้เองนั้นกรรมดีเราต้องการมันจึงให้ผลเห็นได้ผลช้าแต่กรรมไม่ดีเราไม่ต้องการมันก็เลยให้ผลเร็วท่านก็กล่าวว่าทำดีแล้วอยากให้คนรู้ทำดีแล้วอยากให้คนรู้ยังดีไม่จริงจะทำไม่ดีแล้วไม่อยากให้คนรู้นั่นแหละชั่วจริงเราก็สังเกตเราเองได้ ในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเริ่มต้นหลายท่านอาจจะเริ่มต้นด้วยวิธีการต่างๆกันก็ได้บางท่านอาจจะเริ่มต้นก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเลยนะเราได้สัจจะแล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชั่วโมงของการปฏิบัติเราจะไม่ทิ้งบัลลังก์สมาธิเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะสงบหรือไม่สงบเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จนี่ขั้นหยาบเราได้ไปแล้วขั้นหนึ่งเราจะชนะใจเราได้ขั้นหนึ่งแล้วต่อไปจะทำอะไรก็สำเร็จหมดเลยต่อไปเราก็พัฒนาของสัจจะไปเรื่อยๆจะอย่าไปตั้งแล้วไม่แน่ใจตรงนี้เดี๋ยวพลาดเพราะถ้าทำไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยงั้นสัจจะตัวนี้เป็นความสำคัญถ้าเรามีสัจจะกับตัวเองได้อริยสัจธรรมก็ไม่ยากสำหรับเราแต่ถ้าไม่มีสัจจะแล้วก็มันก็ยากเป็นลำดับเป็นธรรมดาฉะนั้นมันตั้งสัจจะแล้วเราก็ขออธิษฐานเลยบุญใดสมาธิใดที่เราก็ทำมาแล้วแต่อดีตชาติก็ขอให้มาปรากฏในภวังคจิตในขณะนี้ของเราทำให้เรามีช่องทางหรือว่าหาช่องทางที่จะปฏิบัติได้ถูกจริตถูกต้องตามที่เราเคยทำมาแล้วก็จะทำให้เราเกิดความปฏิบัติได้รวดเร็วขึ้นก็ใช้ตรงนี้ได้ก็ได้ทั้งสัจจะบารมีอธิการบารมีการปฏิบัตินี้บารมีครบสิบเลยครบทานบารมีก็มีศีลบารมีก็มีมีจิตเสียสละแล้วแล้วก็จิตเจตนาไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองนั่นก็เป็นแล้วศีลบารมีก็เจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองนี่ขัมมะบารมีก็นี่ไงโยมก็มาทำแล้วปัญญาบารมีก็เมื่อปฏิบัติแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินแล้วก็กลับมาชัดเจนขึ้นปัญญานี้ก็เกิดชัดเจนขึ้นมาเป็นลำดับไปวิริยะบารมีก็เพียรกระทำอยู่เราก็กำลังใช้ความเพียรเพียรมากเท่าไหร่ขันติก็มากตามเท่านั้นก็เป็นขันติบารมีแล้วสัจจะที่เราตั้งไว้ก็เป็นสัจจะบารมีแล้วอธิษฐานตั้งจุดมุ่งหมายเราก็ตั้งจุดมุ่งหมายที่จะเดินไปตามทางสายเอกทางสายนี้แหละทางที่จะพ้นทุกข์ได้นะแล้วก็ถึงการเป็นบัตรเช่นนี้ทุกๆครั้งที่การเจริญสติเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นเมตตาภาวนาดังนั้นก็เกิดเป็นเมตตาบารมีขึ้นมาจิตเกิดความอ่อนโยนเกิดความรู้สึกสงสารตัวเองสงสารผู้อื่นขึ้นมาได้ก็ทุกคนก็ทุกข์หมดเลยไม่มีใครจะหนีพ้นเป็นทุกข์เพียงธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเราปฏิบัติไปเนี่ยเราจะเข้าใจเพราะเรามาเรียนรู้ในกองในทุกแห่งกองสังขารทั้งหมดเมื่อกี้ก็ได้เรียนรู้มาแล้วว่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็ต้องรู้ทุกกายทุกใจย่อ นั้นเมื่อรู้ทุกเราก็จะละทุกได้แต่ไม่ใช่ปฏิบัติให้เป็นทุกไม่ต้องไปทนทุกทรมานแต่ทำให้เข้าใจให้เห็นทุกเราจะรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเราจะแก้ยังไงเราจะรู้เหตุอยู่ที่ไหนเราจะไปหาเหตุว่าเราอยากอะไรที่เราทุกข์อยู่ตรงนี้เราก็จะละตรงนั้นมันออกไปมันละความอยากแล้วทุกข์ก็ดับไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอีกเช่นนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราก็ทำความรู้สึกไว้ที่กายอย่างนั้นก็จะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเราก็จะเกิดเป็นอุเบกขาบารมีงามจิตคิดดีก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉย
ก็เกิดเป็นอุเบกขาตั้งทางสายกลางขึ้นนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาเราก็เดินเจริญทางนี้ต่อไปงั้นการที่พิจารณากายก็ทำได้ตั้ง6วิธีด้วยกันเริ่มต้นเรานั่งเราก็กำหนดรู้รูปนั่งยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนเขากำหนดรูปเราโดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าเขากำหนดนึกเหมือนกับสแกนร่างกายแล้วนะตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางด้านหลังก็ได้ก็ผ่านมาทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงมันเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันก็นึกรู้นึกรู้ผ่านไปผ่านไปไม่ต้องให้รู้ให้เห็นอะไรให้ใช้ความรู้สึกนึกรู้ไปเรื่อยๆรู้แล้วก็ผ่านไปไม่ต้องเก็บเอาไว้ผ่านไปผ่านไปแบบสบายๆทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเพ่งเล็งไม่ต้องบังคับสบายแต่รู้สึกอยู่ถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนางถ้าก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมลงไปผ่านไปตามขมับหูแก้มกลางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวพวกมือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ก็กลับมาที่รักแร้ก็ลงไปตามที่โครงไปจนถึงบั้นเอวต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาที่เบื้องบนในทางเดียวกันแล้วก็นึกรู้มาเรื่อยๆของเราเงี้ยรู้ผ่านมาผ่านมาแบบสบายๆสติเกาะติดที่กายเรื่อยมาถึงเบื้องบนก็กำหนดรูปนั่งแล้วก็กำหนดจากด้านหน้าตั้งแต่เส้นผมผ่านมาทางด้านหน้าก็ผ่านมาทางหน้าผากคิ้วตาจมูกปากคางคอก็ลงไปตามลำตัวลำแขนกลับมาที่ลำตัว ก็เนื้อกลัวไปเรื่อยๆถึงเมืองล่างแล้วก็ย้อนกลับมาสุดทางแล้วก็อย่าลืมกำหนดรู แล้วก็นึกวนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนี่เป็นวิธีที่หนึ่งของการดูกายวิธีที่สองเรานั่งอยู่เราจะขยับก็เยื่อนเคลื่อนกายจะขยับซ้ายจะขยับขวาจะหันซ้ายจะหันขวาจะยื่นมือไปจะเข้ามาก็ให้กำหนดรูปไปเรื่อยไปทุกการเคลื่อนไหวของกายเรียกว่าสัมปชัญญะมัพพะปีเรียกว่าอิริยาบถย่อย ก็ให้รู้สึกเรื่อยไปเราจะขยับก็ยื่นอะไรก็รู้ตัวนี่แหละเรียกว่าสติกำกับอยู่วิธีที่สามบางทีนั่งนึกถึงกายนึกไปนึกไปกายสงบมันก็นิ่งนึกไปก็ไม่ค่อยรู้สึกบางทีก็มันหายไปเฉยเพราะไม่เห็นหลับตาใหม่ๆมันก็มืดเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมดาแล้วก็ค่อยๆสว่างก็ไม่ว่ามืดก็ไม่ว่าก็เฉยรู้สึกไปเรื่อยแต่เราจะเห็นการเคลื่อนไหวในกายเราบางอย่างก็คือลมหายใจนั่นเอง
ลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอด ตั้งแต่เกิดยันตายแล้วก็มากำหนดรู้ลมหายใจก็ได้ตอนนี้ก็เห็นลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านมาทางเพดานกรองแล้วก็ลงมาตามลำคอกึ่งกลางตรงอกลงมาจนถึงท้องตูดทางลมมันก็ย้อนขึ้นมาทางเก่าผ่านมาทางกึ่งกลางตรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พี่ไหนลมหายใจเข้าก็รู้ทัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ทัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนตามรู้ลมไปเรื่อยๆแต่รู้เบาๆไปรู้ที่ลมกระทบไม่ใช่ดูที่ลมดูที่การกระทบของลมที่กระทบผ่านร่างกายเราไปดูไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปถ้าตรงไหนมันชัดเราก็กำหนดรู้ที่เดียวก็ได้จดจ้องไว้ที่เดียวเลยประคองรู้ที่เดียวตรงนั้นวิธีการดูลมนี่มีแตกต่างแยกกันไปได้หลายวิธีบางท่านผู้ใหม่นี่ก็พอดูไปแล้วลมมันเบาอาการกระทบของลมก็จะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่บางทีจิตมันก็ลอยๆให้หายไปเหมือนกันบางทีก็แวบออกไปข้างนอกอีกแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่ตรงลมไม่ได้จิตก็จะกลับมาเองทั้งท่านผู้ใหม่ก็อาจจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้ก็เลยด้วยการน้อมและระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพึงที่ระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วว่ามาบริกรรมก็ได้พระพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบพร้อมประกอบการดูลมหายใจเข้าออกไปหรือจะตัดลงมาเหลือขั้นต้นก็ได้ในการบริกรรมพุทโธคำเดียวก็ได้ก็พุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปพร้อมกับการดูลมหายใจไปอันนี้ก็เป็นพุทธานุสติกับอานาปานุสติด้วยกันเป็นวิธีที่สามของการดูลมหายใจท่านอาจจะดูลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธก็ได้แต่วิธีนี้ถ้าผู้ใหม่เนี่ยจะไปบังคับลมจะทำให้อึดอัดต้องดูตามไปอย่าไปดักอย่าไปไกลไปก่อนถ้าเคยทำชำนาญแล้วก็ไปเพราะว่าลมหายใจเหล่านี้ไม่เข้าออกไม่สม่ำเสมอกันหรอกด้วยการที่เราตามรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆนะมันก็จะเริ่มละเอียดลงไปจิตก็เริ่มสงบลงไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นลมหายใจเข้าออกยาวก็มีลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจจิตก็จะสงบได้เร็วบางท่านก็อาจจะดูลมเข้าพุทออกโธไปเรื่อยๆก็เหมือนจะใกล้ๆจะสงบแต่ก็ยังเหมือนยังมีช่องว่างบางที่อาจจะใช้วิธีการนับช่วยอีกก็ได้ก็ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธก็นับ1พุทโธนับ2เข้าพุทออกโธนับ3ใจเข้าพุทใจออกโธนับ4พุทโธ5พุทโธ6 7 8 9 10แล้วก็นับกลับลงมาจากพุทโธ10พุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6 5 4 3 2 1แล้วก็นับกลับขึ้นไปใหม่ก็เพิ่มไปทีละ1ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่ไม่มีใครมาจับผิดเราแล้วเราก็ไม่ไปจับผิดใครเราดูแต่ตัวเราเท่านั้นปฏิบัติเนี่ยให้นึกว่าเหมือนกับเรานั่งอยู่ในโลกนี้คนเดียวไม่มีใครแล้วก็นึกรู้ดูตัวดูกายเราอยู่เรื่อยไปอันนี้เป็นวิธีที่3ดูลมหายใจวิธีที่4ถ้ายังไม่สงบตรงนี้เราก็
ยกเอาอาการ32ขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าปฏิกูลบัพพะบทที่ว่าด้วยปฏิกูลของไม่สะอาดที่เราได้เรียนไปแล้วสักครู่นี้ว่าอาการ32ที่เป็นกายแล้วนี่เป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆบางท่านอาจถ้าจำได้ก็เอามาบริกรรมไปเรื่อยๆก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมอยู่ที่ไหนโลมาขนก็นึกถึงขนอยู่ที่ไหนนะขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งตันตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งตาโจหนังก็นึกถึงหนังแวบหนึ่งลอกหนังก็ไปก็เป็นมังสังเนื้อก็นึกถึงเนื้อแวบหนึ่งถ้าหารูเอ็นก็เห็นเส้นเอ็นปันกระดูกอยู่อัฐิกระดูกก็เห็นโครงร่างของกระดูกของเราอัฐิมีนจางก็เยื่อในกระดูกก็ไล่ไปเรื่อยๆแต่เราจำได้ใช้วิธีแค่นี้ก็ทำให้จิตต่อเนื่องในกายสงบได้หรือจะใช้มาบริกรรมด้วยก็ได้ก็ยกขึ้นมาท่านบอกว่าบริกรรมถ้าจะเอามาบริกรรมใช้แค่5อย่างก็พอเริ่มต้นจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังลอกหนังก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นของหลังของกระดูกก็เป็นกายภายในก็ยกมา5อย่างก็พอถ้ามากไปเราจะจำไม่ได้สับสนก็มาบริกรรมว่าเกศาโลมานักขาทันตาตาโจตาโจทันตานักขาโลมาเกตาก็บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้แหละจนกว่าจิตจะสงบบางทีอาจจะใช้การนึกประกอบก็ด้วยก็ได้เกตาผมก็นึกถึงผมแบบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งในกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งตาโจหนังก็นึกถึงหนังหุ้มกายแวบหนึ่งก็วนไปวนมาเนี่ยตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมจนกว่าจิตจะสงบเป็นวิธีที่สี่แย่นั่งมาถึงตอนนี้เวทนาเขาเกิดแล้วล่ะใหม่ๆอาจจะเกิดสุขเวทนาแต่เรารู้สึกไม่ได้เรารู้สึกสบายสบายอยู่แต่ถ้านั่งนานเป็นทุกขเวทนาก็จะเกิดแล้วเวลาทุกเกิดเนี่ยให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาอย่าเพิ่งไปแก้ทุกแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วด้วยการกำหนดรู้ว่าทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นอย่างไรนี่เรียกว่ากำหนดรู้ด้วยปัญญารู้แบบวิ่งผ่านไปเฉยจากทิศไปตาแวบหนึ่งแล้วก็มาประคองรู้ที่จิตใจแวบหนึ่งก็จะเห็นตรงนี้รู้ครั้งแรกที่กำหนดเนี่ยกำหนดไปเนี่ยไม่รู้หรอกมันก็จะตามจิตให้กลับมาแยกกายแยกจิตเท่านั้นเองพอกำหนดรู้แล้วก็ถามจิตเราในใหม่นี้มันก็จะเริ่มชาก่อนนะเป็นที่หนังถ้าข้ามความชาไปได้ก็จะเป็นเรื่องปวดละปวดที่เนื้อถ้าข้ามความปวดที่เนื้อไปมันก็จะไปปวดกระดูกข้ามความปวดกระดูกไปได้แต่นี่มันก็กระดูกจะแตกเหมือนกันนี่เป็นลำดับของการข้ามไปข้ามอารมณ์แต่เราต้องใช้ปัญญาอย่าไปใช้ความมุ่งทะลุดูดันให้ทุกข์ทรมานเปล่าอันนั้นเป็นอัตตกิลมตานุโยค กามสุขาริการนุโยคก็เพลินยิ่งในอารมณ์ปล่อยอารมณ์ไม่คิดไปเรื่อยอันนี้ก็ไม่ควรจะเข้าไปก็พยายามตั้งสติให้รู้ไว้เพราะถ้าความคิดเกิดขึ้นเราคิดตามเป็นนิวรณ์ทั้งหมดเลยนิวรณ์เริ่มจากความคิดนั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายกระทบก็รู้เสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเกิดความยินดีชอบใจพอใจอันนี้เรียกว่ากามฉันทานิวรณ์เราก็จะคิดเพลินไปในความชอบใจถูกใจจิตปรุงแต่งไปเรื่อยเราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้ลมหายใจมารู้กายเรานะนิวรณ์ตัวนี้ก็ดับไปแต่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจขึ้นมามันก็จะเกิดอึดอัดขัดเคืองเกิดผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทขึ้นมา
อันนี้เรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์อันนี้ก็เกิดจากความคิดนี้แล้วเราก็ต้องตั้งสติกลับมาที่กายที่ลมหายใจเราอันนิวรณ์นี่ก็จะดับแต่ถ้าเราไม่ตั้งมามันก็ปล่อยมันไปมันก็คิดไปเรื่อยทีนี้เราได้ปรุงแล้วก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยเลยรวดเร็วจิตนี่เร็วมากเราไม่ทันเรามาฝึกสติเพื่อให้ทันจิตนี่เองนั่นเราปล่อยจิตปล่อยใจไปเดี๋ยวก็คิดชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจยินดียินร้ายเป็นอยู่เรื่อยไปแล้วก็เกิดหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เป็นนิวรณ์ตัวที่สามกุฏจักกุฏจักนิวรณ์แล้วก็ตั้งสติกลับมาถ้าไม่ตั้งก็ปล่อยไปมันก็คิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจแล้วเขาก็สงสัยว่าจะปฏิบัติทำไมจะได้อะไรจะได้ผลจริงหรือเปล่าพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็สงสัยไปถึงนู่นอันนี้ก็เป็นนิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมามารู้กายรู้ใจรู้ลมหายใจเราแต่ไม่ตั้งกลับมาก็ปล่อยมันไปเรื่อยแต่นี้ก็เพลินในอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ที่คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดมั่งสงสัยมั่งแล้วเขาก็เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเอานอนอันนี้เป็นทีนามิทานิวรณ์ตัวสุดท้ายนี่เราจะปฏิบัติในตัวจิตก็เพื่อจะมารู้จักนิวรณ์ตัวนี้แหละมันทำให้เราขี้เกียจมันทำให้เราท้อถอยทำงานทำการอะไรถ้ามีนิวรณ์ตัวนี้ก็ลำบากทำไม่สำเร็จนั้นที่เรามาฝึกในตัวจิตเอาไว้เนี่ยเป็นการฝึกผลที่เขาเรียกว่าขัดเกลาให้มากยิ่งขึ้นคนที่มาฝึกในตัวจิตไว้จะฟังธรรมก็สำเร็จก่อนเขาแล้วก็ธรรมะที่เกิดขึ้นก็ตั้งมั่นสมาธิก็ตั้งมั่นได้นานการขัดเกลาที่มากขึ้นนี่แหละเราจะเอาชนะนิวรณ์ได้ถ้าเราไปรู้จักว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ในสติเพื่อจะอยู่ตลอดรุ่งเนี่ยท่านบอกเป็นการฝึกฝนสติให้ต่อเนื่องหลักง่ายๆอย่าพูดเพราะการพูดเป็นการทำให้รั่วนะเพราะมันต้องคิดด้วยถึงจะพูดออกมาได้ท่านถึงบอกว่าพยายามไม่พูดเลยให้รู้สึกตัวไว้เรื่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มกินพูดคิดขับถ่ายก็รู้ตัวทำไปเรื่อยไปให้กำหนดรู้ตัวไปงั้นแหละเนี่ยบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการแล้วเข้าเราก็จะรู้จะเข้าใจในตัวนี้ได้พอมานั่งมาถึงตรงนี้บางทีมันก็เกิดทุกข์ขึ้นอีกแล้วเราให้กำหนดรู้เลยจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจว่าทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตรู้เฉยๆอย่างนั้นแหละไม่รู้หรอกกำหนดใหม่ๆก็บอกเป็นการฝึกที่จะทำเอาไว้แต่มันรู้สึกอยู่นะรู้สึกเวทนาที่เกิดที่เท้ามันก็รู้อยู่เนี่ยแต่มันก็จะรู้สึกมันจะยังทนได้อยู่เราก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้แล้วก็กำหนดดูลมหายใจเราหรือว่าดูกายอาการตามที่สองเราเรื่อยไปก็ทำไปเรื่อยทำไปเกิดบีบคั้นมากขึ้นทนไม่ได้แล้วก็กำหนดรู้ว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็รู้เลยว่านี่ไงทุกข์เกิดขึ้นจริงๆแล้วเรารู้จักทุกข์แล้วทุกข์กายเป็นอย่างนี้ทุกข์ใจอย่างนี้ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ต้องขยับช้าๆอีตอนเปลี่ยนนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์เป็นความสำคัญตรงนี้มากต้องทำช้าๆกำหนดรู้ให้ได้เราเสียโอกาสตรงนี้ไปเยอะงั้นการปฏิบัติที่เรียกว่าสร้างภาพส่วนมากก็จะมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นก็รีบเปลี่ยนชุดนั่งอย่างเก่าเหมือนเราจะนั่งนานอันนั้นแข่งกันนั่งก็ไม่ใช่ประโยชน์ประโยชน์คือให้มารู้ทุกข์แล้วเราจะทำยังไงอย่างทุกข์ขั้นที่หนึ่งที่เรารู้จักมันเกิดขึ้นแล้วทำไงเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเราต้องเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆขยับมือวางอยู่ข้างบนเนี่ยก็ต้องขยับมือออกไปก่อนให้กำหนดรู้มือขยับเคลื่อนออกไปมือซ้ายก็เคลื่อนออกไปวางทำกายไว้แล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้ากันแล้วก็ดูทุกข์ที่มันเกิดขึ้นด้วยนะดูตามมันไปพอเราสลับเท้าแล้วเราก็มานั่งเข้าที่เหมือนเดิมเอามือเข้ามาก็รู้การเคลื่อนไหวของเราทุกขั้นตอนทำเป็นขั้นเป็นตอนไปรู้การเคลื่อนไหวตรงนี้เสร็จเขาก็มาดูว่าทุกข์เมื่อกี้เป็นยังไง
พอเราเปลี่ยนไปเนี่ยบางทีทุกข์บางท่านก็อาจจะเกิดคลายลงไปค่อยๆคลายลงไปก็มีแต่บางท่านพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็หายไปเลยก็มีนี่เป็นการดับขั้นที่หนึ่งเป็นนิโรธการดับของทุกข์ถ้าเราทำตรงนี้จะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเราทำอยู่เรื่อยๆเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ไงทุกข์จริงๆมันเกิดอย่างนี้จริงๆเรามีทุกข์อยู่ตลอดเลยแต่เพราะอริยบทมันปิดบังเลยทำให้เราไม่เห็นทุกข์แค่เราขยับปุ๊บมันก็หายไปแล้วอันนี้มันปิดบังตรงนี้เองฉะนั้นเราก็ลองที่นั่งที่จะเป็นไงมันจะตายไหมถ้าตายในขณะนั่งก็ถือว่าเป็นโชคดีที่สุดหายากนั่งตายยากไม่ค่อยมีฉะนั้นเราก็ต้องน่าจะลองเกิดมาชาติหนึ่งแล้วตายด้วยความสงบด้วยการกำลังเพียรกระทำเพียรเผากิเลสอยู่ตรงนี้เป็นตายอย่างผู้ชนะจิตนี่จะมีกำลังขึ้นมาเลยนะให้กำลังใจตัวเองก็ไม่เคยมีใครนั่งตายลองดูที่มันจะตายแล้วก็ดูทุกข์มันไปก็เรียกว่าเวทนาในเวทนาตอนนี้จะเห็นละเกิดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานขึ้นมาแต่ตอนที่เราเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บเนี่ยสุขมันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ทุกข์มันลดลงไปแต่มีความรู้สึกดีขึ้นนะเรารู้สึกว่าสบายขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้เหมือนกันว่ากายเป็นสุขเป็นอย่างไรใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรจะเห็นเลยว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถตรงนี้สุขเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยให้จำตรงนี้ไว้แล้วก็ดูเราต่อไปเมื่อกำหนดเข้าที่ดีแล้วเราก็กำหนดรู้ลมหายใจที่เราดูอยู่หรือเราดูกายตรงไหนอยู่ก็ดูไปส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก็ได้ก็พิจารณาไปพิจารณาไปเดี๋ยวมันก็ทุกข์ขึ้นมาอีกเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วแต่นี้จิตเราตั้งแล้วแล้วกำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็ประคองรู้จิตเฉยไว้แล้วก็ถามว่าทนได้ไหมถ้ามันจะทนไม่ได้เราก็บอกอ้าวให้มันตายดูอย่างที่กล่าวแล้วก็ทดลองตรงนี้ได้เพราะว่าการขยับครั้งที่แรกครั้งที่หนึ่งเนี่ยพอเราขยับแล้วเรานั่งใหม่เนี่ยมันก็จะเริ่มแต่ถ้าจิตเนี่ยมันกระสับกระส่ายแล้วก็เดี๋ยวมันขยับเรื่อยเลยขยับแบบไม่รู้ตัวแต่เราจะไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้ฉันจะขยับแต่ละครั้งให้รู้ตัวไว้ทำช้าๆเราจะมองเห็นชัดในชัดในการดับของทุกข์เราจะเห็นตรงนี้นะจะทำให้สว่างให้แจ้งในเรื่องของนิโรธคือการดับของทุกข์เมื่อใจมันสู้แล้วตอนนี้ตั้งเฉยๆก็กำหนดรู้ลมไปไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นดูไปดูไปนะเข้านะเข้ามันก็จะบีบคั้นให้เราปวดมากขึ้นมากขึ้นเราก็กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเป็นทุกข์เวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้ามันทนไม่ได้บอกเดี๋ยวอีกหน่อยนะขอผัดมันก่อนเราเคยทำงานนี่เราผัดวันประกันพรุ่งไว้เอาให้จิตดวงนี้มาใช้เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เดี๋ยวขอเวลาอีกหน่อยขอดูอีกหน่อยที่มันจะแค่ไหนอีกนิดนะอีกหน่อยนะก็ผลัดไปเรื่อยๆวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลเหมือนกันนั่งไปนั่งมาบางทีอยู่ๆมันข้ามอารมณ์ไปเลยทุกข์มันหายไปเองนี่เป็นการดับขั้นที่สองเป็นนิโรธตัวที่สองขั้นกลางแล้วดับไปโดยธรรมชาตินี่แหละท่านอัญญากนัญญาท่านกู้ฐานขึ้นมาก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาตอนที่ทุกข์ดับไปเองนี่เราจะรู้สึกขึ้นมาว่าความสุขเกิดขึ้นมามากกว่าเมื่อตอนที่เราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นมาอีกขั้นแล้วก็จะรู้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเห็นที่ตรงนี้ดับไปเนี่ยมันจะเกิดอาการกายเนี่ยจะเบาจะเย็นโล่งโปร่งเบาสบายขึ้นมา ตรงนี้สมาธิเกิดแล้วบางทีก็หยุดคิดจะเป็นชั่วขณะมาเราก็นั่งพิจารณาดูเฉยๆอย่างนั้นถ้านั่งไปนั่งไปเดี๋ยวมันก็มาอีกทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันอีกนี่เราเคยชนะแล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะชนะเรื่อยๆไปมันข้ามอารมณ์แล้วต่อไปมันก็จะข้ามได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่แน่ไม่เที่ยงยังคาถาในใจต้องท่องเอาไว้เลยการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่ากับไม่เที่ยงต้องสองอย่างคาถาท่องไปเลยเพราะมันเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยเหตุคือเจตนาปัจจัยคือเครื่องประกอบอาหารเป็นปัจจัยแล้วรับประทานอาหารยังไงตอนนี้การปฏิบัติมีส่วนกุตุเป็นปัจจัยอากาศ
มีส่วนที่จะเป็นปัจจัยในการประกอบครับธรรมะก็เป็นปัจจัยที่เราเลือกเป็นธรรมะที่เอามาปฏิบัติแบบไหนก็เป็นผลเป็นปัจจัยอยู่เหมือนกันนะก็เป็นตัวประกอบบุคคลเป็นปัจจัยสถานที่ก็เป็นปัจจัยนี่ก็เรียกว่าปัจจัยที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่ละวันไม่เหมือนกันนะมันก็จะเกิดการแตกต่างกันไปพอเราฝึกฝนมากๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดพัฒนาขึ้นมา นะจนกระทั่งถ้าเกิดจิตสงบเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์ใดไม่ว่าสถานที่ตรงไหนเราสามารถสงบได้หมดเลยแรกๆก็ต้องหาที่ที่สัปปายะก่อนเป็นธรรมดาชอบถ้าประทานอะไรก็เอาที่ชอบก่อนแล้วของที่ชอบก็จะทำได้ดีทำด้วยความชอบใจฉันทะมันเกิดขึ้นก็เป็นอิทธิบาท 4ก็มีฉันทะก็มีวิริยะความเพียรก็มีจิตตะเอาใจฝักใฝ่ แล้วก็มีการตรวจสอบมีมังสาใคร่ครวญพิจารณาอนุโลมปฏิโลมในการปฏิบัติของเราเราก็นั่งดูมันไปนี่คือวิธีการที่เรียนรู้ถ้านั่งทุกครั้งไม่นั่งให้เป็นอะไรเราฝึกฝนเรียกว่าบุญคือฝึกสติเรามาฝึกสติในอิริบทนั่งตอนนี้แล้วก็ฝึกให้รู้ตัวไว้รู้ตัวรู้สติเรื่อยไปใช้วิธีไหน บางทีดูลมหายใจอยู่บางทีมันเกิดอึดอัดขัดใจก็เปลี่ยนก็ได้ก็มาดูผมขนเล็บฟันหนังของเราหรือจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่เราชอบอาจจะชอบของร่างของกระดูกก็นึกขึ้นมาเลยกายเรานี่มีแกนเป็นโครงกระดูกอยู่ก็ดูไล่ตั้งแต่กระดูกกระโหลกศีรษะลงไปแล้วก็ดูคอก็เป็นข้อก็ดูลำตัวดูสันหลังก็เป็นข้อต่อกันลงไป มีกระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาเขาค่อยๆพิจารณานึกรู้ไปเรื่อยที่กายของเราไม่หมายก็เหมือนกับนึกจินตนาการเอาก่อนหลังๆเขาก็จะค่อยๆเข้าใจพัฒนาขึ้นมาเองนี่ดับขั้นที่สองไปแล้ว ขั้นที่สามนั่งไปนั่งไปในจิตกายสงบแล้วตอนเนี้ยใกล้ๆจะสงบมันเกิดคิดขึ้นมาอีกแล้ว เดี๋ยวคิดโน่นเดี๋ยวคิดนี้เดี๋ยวคิดเมื่อวานโกรธใครไว้ก็มาขึ้นมาคิดอีกแล้วทั้งที่ก็ลืมไปแล้วบางทีก็เอาคิดเรื่องอดีตคิดอนาคตท่านบอกว่าก็อย่าไปรำคาญตอนเนี้ยเหมือนกับว่าใกล้จะสงบแล้วทำไมต้องมาคิดแล้วก็ถอยจิตมานิดหนึ่งโดยการนึกขณะถอยหลังมานิดแล้วก็ดูมันจะคิดอะไรเราจะดูแล้วก็ดูไปคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่า คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็รู้ไม่ว่าเรื่อยไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นการเกิดดับของจิตตรงนี้จิตเกิดคิดขึ้นมาตั้งอยู่พอเรากําหนดรู้มันก็ดับไปคิดขึ้นมาอีกตั้งอยู่กําหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องจนกระทั่งมันสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาตรงนี้กายจะเบาจิตจะเบามาก เกิดสว่างขึ้นมาวาบเลยนี่ก็เรียกว่านิโรธตัวสุดท้ายตัวละเอียดละดับที่จิตดับตอนแรกนี่ดับในการเปลี่ยนอิริยาบถดับที่สองนี่ดับโดยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับธรรมดาดับที่สามนี่ดับที่จิตในคิดถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้ต่อไปความนึกคิดทั้งหมดเราสามารถกำหนดให้มันจบลงได้ง่ายๆนี่วิธีแก้ทุกข์เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการปฏิบัติก็จะเป็นขั้นตอนของมันจะไม่มีทางลัดหรอกเราจะรีบไปทางลัดยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาทางเก่าต้องมาที่พื้นฐานตรงนี้ทั้งหมดแค่นี้เป็นวิธีที่สี่แหละดูลมหายใจซึ่งก็มีแยกย่อยรายละเอียดมากเราก็เลือกเอาที่ถูกจริตของเราที่เราชอบรับประทานปฏิบัติแล้วมันรู้สึกโปร่งโล่งสบายก็เอาตรงนั้นเลย อันไหนที่ปฏิบัติแล้วเรารู้สึกดีสติดีทำให้เรารู้สึกมีสติอยู่ที่กายเราดีไม่ไปไหนก็ใช้วิธีนั้นเลยแล้วก็ยึดวิธีนั้นไปเรื่อยๆนอกจากว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ค่อยๆปรับนานได้วิธีที่ห้ามาดูอาการของกายที่เป็นธาตุสี่เขาเรียกว่าธาตุตุปปะบทที่ว่าด้วยธาตุทั้งสี่บอกส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆก็เป็นธาตุลม
นะเรานั่งนั่งมองนึกเนี่ยจิตพอเริ่มละเอียดมันก็จะสัมผัสได้ตรงไหนเป็นดินตรงไหนเป็นน้ำตรงไหนเป็นลมตรงไหนเป็นไฟก็รู้สึกอยู่ในวนเวียนอยู่ในเนี้ยจะเห็นสภาพของกายที่นั่งอยู่เป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครพิเศษกว่าใครก็เป็นธาตุอยู่อย่างเงี้ยก็เห็นความเป็นอย่างนั้นได้จิตก็จะสงบได้ลึกลงไปอีกเป็นวิธีที่ห้าวิธีสุดท้ายก็บอกว่าไม่ตายทำไงก็ไม่สงบก็ดูให้นึกถึงความตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ความตายอยู่ที่ลมหายใจนี่เองหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายจริงๆนั่นก็ประคองดูรู้ไปนึกถึงความตายแล้วจิตก็จะสลดลงไปว่าชีวิตเราก็ใกล้แล้วนี่เกิดความไม่ประมาทเกิดขึ้นนี่สติเข้ามาตอนนี้ก็มีหรือไม่เราจะนั่งลอกกายไปก็ได้มีดมานี่ก็ผ่ากายไปสองซีกเลยผ่าออกไปเลยแล้วก็ลอกหนังศีรษะลอกไปเลยลอกหนังออกมาเอาไปกองไว้ข้างหน้าแล้วก็ลอกอีกข้างหนึ่งออกมาก็ไปกองเอาไว้เอาลอกหนังออกก็พิจารณากายตอนนี้เห็นเป็นเนื้อแดงมีเลือดมีอะไรเยิ้มอยู่แล้วก็เอามีอันเดิมชำแหละเลยชำแหละเนื้อออกมาเขาค่อยชำแหละไปเรื่อยๆตัวไหนที่มีเนื้อก็ชำแหละออกไปเมื่อเราชำแหละเป็ดชำแหละไก่ก็ไปกองข้างหน้าอีกกองหนึ่งเสร็จแล้วก็มาพิจารณาเมื่อออกไปหมดแล้วก็เห็นโครงร่างโครงกระดูกข้างในก็มีตับไตไส้ปอดอยู่แล้วก็ควักมันออกมาทางคอเลยดึงมันออกมาทั้งพวงเลยตับไตไส้ปอดก็มากองไว้ข้างหน้าอีกกองแล้วก็พิจารณากายตอนนี้เป็นไรเหลือแต่โครงร่างโครงกระดูกก็พิจารณาโครงกระดูกกระดูกกระโหลกที่ศีรษะตาก็โบจมูกก็ไม่มีฟันก็เย็นอยู่ก็ลงเห็นลำคอเป็นข้อๆลงไปโครงลำแขนท่อนแขนท่อนบนมีก็มีแท่งเดียวท่อนล่างก็จะเป็นสองซีกกระดูกมือก็เป็นข้อก็ค่อยๆไล่พิจารณาของเราไปเสร็จแล้วเราก็ถอดออกมาจับถอดกระโหลกออกมาถอดคอถอดแขนถอดที่โครงถอดขาออกมาก็ไปกองไว้อีกกองหนึ่งแล้วก็นั่งพิจารณาตอนนี้กายเราก็ออกไปอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละมีกองหนังอยู่กองหนึ่งกองเนื้ออยู่กองหนึ่งกองตับไตไส้ปอดอีกกองหนึ่งอีกกองหนึ่งก็เป็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วพิจารณาเห็นทิ้งไว้สักวันหนึ่งเป็นยังไงก็เริ่มบูดบูดก็เน่าเหม็นสีก็เปลี่ยนไปสองวันก็เกิดมีหนอนขึ้นมาจรใจกินอร่อยสามวันก็เริ่มจะมีส่งกลิ่นมากขึ้นหนอนก็ตัวใหญ่ขึ้นก็ค่อยๆพิจารณาอย่างนี้ไปก็ได้แล้วเราก็เอามารวมกันกองใหม่รวบมารวมเป็นกองเดียวกันแล้วก็จุดไฟเผาเลยก็เผาไปก็ไหม้ไปลุกไหม้ไปเรื่อยๆจากลุกลงมาก็น้อยลงจนกระทั่งหมดเหลือกี่เท่ากองเดียวพอลมพัดมาปิ้วเดียวกี่เท่าก็กระจายเหลือแต่ความว่างอยู่ตรงนั้นมันก็เกิดความว่างของจิตขึ้นมาได้เนี่ยด้วยการพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆของเรานี่เป็นวิธีสุดท้ายวิธีที่6ของการพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเอาจิตมาพิจารณากายแต่ขณะที่พิจารณาไปแล้วก็เกิดเวทนานุปัสสนาก็เกิดความทุกข์เกิดความสุขหรือเกิดนั่งดูอยู่เฉยๆก็รู้ก็เป็นเวทนาอย่างที่กล่าวมาต้นเมื่อกี้นี้ว่าบางทีใกล้ๆจะสงบก็เกิดจิตคิดขึ้นมาเข้าไปดูว่าคิดอะไรนั่นเนี่ยก็เรียกว่ารู้จิตแหละจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานารู้จิตเห็นจิตก็จะคิดอะไรคิดอยากได้ก็เป็นโลภเป็นจิตที่โลภคิดไม่พอใจโกรธก็เป็นจิตที่โกรธคิดแล้วไม่รู้เรื่องก็เป็นจิตที่หลงไม่รู้ก็เราก็พิจารณาเห็นไปเรื่อยๆนี่ก็เรียกว่ารู้จิตเห็นจิตแล้วถ้าถึงขั้นนี้ต่อไปธรรมะก็จะเกิดขึ้นมาให้เราเข้าใจอยู่ๆก็เกิดปุ๊บขึ้นมาเป็นตอนที่จิตสงบไปแล้วมันจะเกิด
ก็หยุดคิดจิตสงบปุ๊บอยู่ๆก็เกิดคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดนั่นแหละธรรมะเกิดแล้วเราก็กําหนดรู้เฉยๆไม่ต้องไปดีใจเสียใจอะไรมันอาจจะติดตาติดใจเราเลยก็ได้ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นโยนิโสมนสิการะเฉพาะเราเป็นเฉพาะตนจริงๆปัจจตังของใครของท่านไม่เหมือนกันนั้นจะเป็นข้อคิดประจําเราเลยว่าต่อไปอะไรเกิดขึ้นตัวนี้จะขึ้นมาบอกจะทําให้เราเกิดการแก้ไขได้นั่งอยู่บางทีจิตสงบก็รู้ว่าสงบบางทีนี่นั่งไปนั่งไปบางท่านก็หยุดคิดไปแล้วก็ให้รู้ความสงบกายเป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นยังไงก็ประคองรู้จิตอยู่ตรงเนี้ยสงบแล้วเราก็รู้จะนานแค่ไหนก็ปล่อยตามธรรมดาประคองรู้จิตไว้เฉยๆเบาๆอย่างนั้นเองแล้วมองจากความสงบก็จะเริ่มคิดนู่นคิดนี่แหละเริ่มรู้สึกต่างๆขึ้นมาแล้วท่านบอกให้เอาจิตดวงนี้แหละจิตที่ออกจากความสงบเนี่ยจิตควรแก่การงานเอามาพิจารณากายตามความเป็นจริงยกพิจารณากายที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าอาการฐาน12ที่เป็นกายเราเนี่ยเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าจิตดวงนี้จะพิจารณาให้เพราะมันเป็นกลางถ้าเริ่มต้นพิจารณาเลยเนี่ยไม่ดูหรอกเพราะเราหลงมันอยู่ว่าผมต้องสวยขนต้องสวยเล็บต้องสวยฟันต้องสวยโดยเฉพาะหนังต้องสวยดูแลอย่างดีมากนี่เราหลงวิปลาสคลาดเคลื่อนในความเป็นจริงวิปลาสยังไม่ได้บ้าเพียงแต่คลาดเคลื่อนในความจริงเท่านั้นเองนั่นทําให้เราหลงตรงนี้ไงหลงเป็นตัวกูนี่แหละจึงเกิดความไม่รู้เพราะไม่รู้เราก็เลยหลงนี่แหละเพราะฉะนั้นท่านเลยให้ยกจิตขึ้นพิจารณากายตรงนี้ขึ้นมาท่านบอกให้พิจารณาทีละอย่างเริ่มจากกายภายนอกมีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังก็ยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างเกศาผมผมมีลักษณะอย่างไรผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำในโซนเอเชียที่อื่นก็มีบ้างแล้วก็พี่นาผมบนทิศะเรามีลักษณะเป็นอย่างนั้นผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พี่นาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรก็มาดูขนของเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยข้าพิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลงไปลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีขนนี้จะขึ้นที่หนังอีกทีจะมีรูขุมขนได้โผล่ออกมาแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลย่อมมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนไปของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้า10นิ้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่จะบอกว่าเป็นกระดูกแต่มันกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ฟันตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากจะบดเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ซี่เรียงอยู่2แถว3ถึง2ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันเมื่อจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไร
แล้วก็ไปพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มตั้งแต่ที่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมันทั้งใบหน้ามันทั้งลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยหนังนี่เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสยามใดที่หนังเราร้อนมากผิดปกติก็จะทำให้เรารู้ว่าความร้อนมันขึ้นมากไปก็ไปหาผ้าชุบน้ำเย็นธรรมดาเอามาเช็ดระบายความร้อนช่วยได้ยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าความร้อนในร่างกายมันลดลงไปมากอาจจะทำให้เราช็อกได้ก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายไปเนี่ยหนังจะเป็นตัวช่วยปรับให้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมและเกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นี่เราก็พิจารณาเราไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละตัวต่างเราก็พิจารณากลับไปใหม่จากหนังไปฟันไปเล็บไปขนไปผมพิจารณาจนชำนิชำนาญเอาแค่5อย่างนี้แหละในจิตเราก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณถ้าวิญญาณเห็นความจริงตรงนี้จิตยอมรับขึ้นมาอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้จริงเนาะทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเป็นอย่างนี้จริงๆเมื่อจิตยอมรับได้จิตจะเกิดเบิกบานปราโมทย์ขึ้นมาชั่วขณะก็เกิดปิติขึ้นมาก็มีบางท่านอาจจะเกิดขนลุกขนพองขนพองสยองก้าวแล้วเกิดอาการสู้ซ่าขนจูชันขึ้นมาหรือก็เกิดกายเบาจิตเบาน้ำตาไหลก็มีหรือบางทีก็กายพองออกพองออกหรือบางทีก็กายหนักก็มีกายกำหนดรู้ปิติว่ากายเป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นอย่างไรก็ประคองรู้เฉยๆอยู่นั่นเนี่ยเราก็พัฒนาตรงนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันในการกระทำเช่นนี้แหละสงบแล้วก็หลังออกจากความสงบก็พิจารณากายเราแต่ตรงนี้จะเป็นวิปัสสนาญาณที่จะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มรอบก็จะทำให้เราไปแจ้งรู้แจ้งขึ้นมาได้นี่ก็เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์แจ้งในทุกข์ทั้งหมดแจ้งในการดับทุกข์ได้เอาละที่แนะนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งให้เพิ่งรีบลืมตาตอนนี้ฝึกออกจากสมาธิไว้บางทีบางคนนั่งปล่อยใจสบายๆมันเกิดเข้าสมาธิพลุกๆไปก็มีเกิดจะอึดอัดขัดใจออกไม่ได้ขยับเขยือนไม่ได้ก็เกิดกลัวขึ้นมาได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราให้กำหนดรู้เฉยๆไว้แล้วก็นึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยๆกำหนดรู้ไปหรือว่าเริ่มต้นแล้วนั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรตอนที่นั่งมาจิตเกิดความคิดมากคิดชอบคิดไม่ชอบคิดงุนงิดงุนง่ายลำคาญใจคิดสงสัยหรือก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงานอนบ้างก็รู้ว่าอ๋อเรารู้จักนิวรณ์แล้วนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นสู่ความสงบแสดงว่าเราใกล้จะสงบแล้วเหมือนกันเราต้องตั้งสติเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยก็ต้องไปเดินจงกรมเพิ่มเติมมาต่อไปก่อนจะมานั่งก็จะทำให้เราสงบได้แสดงว่าสติเรายังอ่อนอยู่ การเดินจงกรมจะเป็นการฝึกสติแต่การนั่งนี่มันเรียบเรียงตามสงบเดินจงกรมแก้พุงต้านคิดมากได้ แต่ถ้าที่นั่งมาจะเกิดความสงบเย็นสบายถึงขั้นเกิดปิติก็มีในบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นนั่นแต่ไม่ได้พระคุณหลวงปู่ทองวางเขมโกได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขนาดจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายหลายขนาดจิตให้กำหนดรู้ที่ส่วนกุศลผลบุญเอาไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลคุณที่เป็นยังเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงจะได้ร่วงเกินเข้าไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทำให้ร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันคนที่เป็นยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่รู้และปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอเนี่ยคุณของบิดามารดายิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่แท้จริง
แล้วก็อุทิศให้ท่านไปทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดี อุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งท่านมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวาลเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยเป็นต้นคุณเทพเป็นพระราชกุศลในบรมภาพมหากัจจายจิราชาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์พึงจะเสด็จสู่สวรรคาลัยไปก็ส่งเสด็จพระองค์ไปทั้งพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันรัชกาลที่สิบพร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถและพระบรมสารีองค์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นแผ่นดินไทยรอดใส่ลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้คุณที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีทั้งผู้มีอุปการะคุณหรือผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านคุณที่ไปยังเทพดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณอมีลูกเทวดาปุมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์กนทันนาคาธาจตุโลกบาลพญายมบาลแล้วก็ทั้งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายจตุตขอแผ่เป็นอัปปมัญญามิประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามด้วยภพโภนิวาสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรานึกไปตรงนี้จิตใจเราเริ่มมันก็คลายแล้วแล้วก็เรามาขยับมือดูแล้วกำหนดรู้ที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวากระถูตะแคงไปก็มองตามไปทั้งที่หลับตาอยู่นี่แหละน่าอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมรูปดอกบัวตูมตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้ไปเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมมโนเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีใจทั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และในป่านหนึ่งได้เจอและยกมือขึ้นจบคลายออกจากสมาธิก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครอย่าแผ่เมตตาพร้อมกันเพตตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยนโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดญาติโยมท่านใดจะไป
ข้าห้องน้ำจะปิยบทก็เชิญตามสะดวกหรือจะไปนอนก็ตามสบายถ้าเราทำได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แต่ถ้าใครจะอยู่ต่อก็อยู่เนี่ยแต่มาจะพูดต่ออีกสักเล็กน้อยอ่านครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะมีครูบาอาจารย์ลงมาต่อก็ไม่มีการบังคับกันทุกอย่างเป็นเจตนาของเราด้วยความสมัครใจบุญมันเกิดจากตรงนั้นถ้าบังคับแล้วเราจะไม่ค่อยได้หรอกแต่เราสามารถที่จะบังคับใจเราได้ที่จะให้ชนะทุกอย่างก็เรียกว่าเป็นการชนะใจตัวเองฝึกขัดเกลาไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ มันก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาจิตของเราให้เจริญขึ้นนี่แหละก็เรียกว่ามรรคควรให้เจริญขึ้นให้เจริญสติไปเรื่อยๆจนเกิดความเจริญขึ้นมาตามลำดับจิตก็พัฒนาขึ้นไปเคยมีในสมัยพุทธกาลมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะได้อะไรโยมว่าได้อะไรใครรู้บ้างใครมีคำตอบได้มีรางวัลปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรพุทธเจ้าตอบว่าไงรู้ไหมไม่ได้อะไรเลยปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเลยอ้าวเขาก็ถามต่อว่าแล้วงั้นจะปฏิบัติทำไมพระองค์ก็ทรงแย้มพระส่วนยิ้มน้อยๆแล้วก็บอกว่าแต่เรามีสิ่งที่หายไปเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมีบางสิ่งมันหายไปเริ่มจากความโกรธความหงุดหงิดความรำคาญใจความกังวลใจมันหายไปความทะยานอยากความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังมันหายไปค่อยๆหายไปเรื่อยๆความหลงตัวเองว่าเจ๋งเก่งแน่ทิฏฐิมานะถือตัวถือตนยิงยโสโอหังมันค่อยๆหายไปจนกระทั่งความไม่รู้เหลือวิชามันหายไปก็เริ่มมารู้แล้วว่าอ๋อกายเราเป็นแบบนี้เองเพราะใจเรามันคิดอย่างนี้เองนี่เกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่หายไปท่านบอกว่าที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกแต่มีสิ่งที่หายไปงั้นชีวิตมนุษย์เนี่ยเรามีแต่ตั้งความหวังความอยากความจะได้เราสังเกตง่ายๆว่าความโกรธของเราเนี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยโกรธนะแต่พอเราเริ่มโกรธเป็นเนี่ยมันจะโกรธเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะมันยาเสพติดเหมือนกันนะมันจะมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราสังเกตให้ดีๆงั้นการปฏิบัติธรรมท่านบอกให้สังเกตดูจิตดูใจเราโดยเอาจิตมาสังเกตกายแล้วเนี่ยต่อไปก็มาสังเกตที่จิตเราจะเรียกว่ารู้จิตเห็นรู้กายรู้จิตรู้จิตรู้กายก็ใกล้พระนิพพานถ้ารู้แค่นี้นะอย่าให้ออกไปรู้อย่างอื่นส่วนมากก็เราก็คิดท้อซะก่อนแล้ววาสนาบารมีเราน้อยจังเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันจะทำได้ยังไงมันจะถึงเรื่องพระนิพพานถ้าจะบอกว่าพระนิพพานคือความเย็นล่ะน่าจะได้ไหมเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ก็เย็นแล้วเนาะใจก็เย็นขึ้นมาเยอะแล้วก็เกิดความอ่อนโยนขึ้นมาของจิตใจที่เริ่มต้นเรามานั่งแล้วก็สับกระส่ายเหมือนกันด้วยบางทีก็รู้สึกหลายอย่างเย็นจริงๆนะพระนิพพานคือความเย็นเย็นสนิทมันตรงข้ามกันไงที่พระองค์ทรงตรัสว่าราคะคิโทสะคิโมหะคิใช่ไหมความโลภเป็นไฟเป็นความร้อนความโกรธเป็นไฟเป็นความร้อนความหลงเป็นไฟเป็นความร้อนแล้วเราร้อนอยู่ทุกวันเลยเพราะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตนึกคิดมันมีแต่ชอบกับไม่ชอบมีแต่พอใจก็ไม่พอใจพอใจก็อยากได้ก็เป็นโลภร้อนแล้วไม่พอใจก็โกรธก็ร้อนอีกแล้วเมื่อโลภได้มาก็มายึดเอาไว้ก็มาหลงเอาไว้อีกก็ร้อนแล้วกลัวจะหลุดไปอีกร้อนตลอดเลยไหมนั่นเมื่อเรามาฝึกฝนให้เกิดความสงบของจิตเนี่ยความเย็นของจิตก็จะเกิดขึ้นนี่คือการพัฒนาเรียกว่าภาวนาการพัฒนาจิตตรงนี้ให้เย็นลงสงบลงจนกระทั่งเย็นไปเรื่อย
จนเรามาพิจารณาเห็นกายชัดเจนอย่างที่ได้กล่าวพิจารณาเห็นชัดความจริงหนักเข้าแล้วเข้าอ๋อก็คนก็เหมือนกันเนาะมันจะไม่โกรธเขาทำไมแล้วก็จะเห็นตรงนี้ว่าเรื่องของกรรมก็โกรธทีก็ลงนรกทีโกรธทีก็ลงนรกทีเอ๊ะไม่น่าสนใจซะแล้วแล้วจะทำไงให้มันดับความโกรธได้ละไม่ได้ซะด้วยแล้วไม่มีใครสามารถทำได้นะลองสังเกตให้ดีความโกรธจะทำยังไงจริงเราไม่อยากโกรธหรอกแต่อยู่ไอ้คนนี้มันทำให้ไม่ถูกใจเลยโกรธอ้าวไปโทษเขาสิอีกนะลืมโทษว่าจิตเรานี่มันเสือก ใช่ไหมรู้สึกว่ายุ่งกับเขาเองไม่ถูกตาเท่านั้นเองแล้วเราก็โกรธเองนะตรงเนี้ยถ้าเรามาฝึกสติแล้วเนี่ยตรงนี้จะทันเราจะเข้าใจแล้วอย่างที่บอกว่าโบราณเขาก็บอกว่าถูกแม่นมากมากว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบใช่ไหมอย่างว่าใช่ไหมก็ชอบโกรธไปนรกนี่ไงถ้าเก็บความโกรธไว้เยอะมันไปจริงๆนะแล้วขนาดเลิกโกรธมาตั้งนานแล้วนะอายุเยอะขึ้นแล้วก็ขี้เกียจจะโกรธแล้วขี้เกียจแล้วใช่ไหมแต่พอเวลามันป่วยมันมาไงไม่รู้อะไรมันไม่ถูกใจไปหมดเลยใครมาเห็นหน้าดีนึกด่าก็เฉยเลยเคยเห็นไหมล่ะคนดีๆนี่แหละเรียบร้อยมากเลยแต่พอป่วยขึ้นมาโอ้โหบังคับใจไม่ได้นี่คือสิ่งที่สะสมไว้ในสัญญาเมมโมรีมันเก็บเอาไว้หมดเลยนะโยมคิดดูดิตาเห็นรูปนี่ชอบมันก็เก็บไม่ชอบมันก็เก็บดีก็เก็บไม่ดีก็เก็บเมมโมรีเลยดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำสัญญาเราเป็นอย่างนี้นะแล้วอย่างเมมโมรีถ้าพูดเมมโมรีก็จะพอเข้าใจเนาะโทรศัพท์มีกี่กิกะ32โอ้ย4เอา32แต่สมองคนเนี่ยอินฟินิตี้กิกเลยประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามันเป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นได้เนี่ยสัญญาตัวเนี้ยจักรวาลไม่มีที่อยู่อ่ะจําเยอะมากตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราก็จําได้หมดอะไรที่นึกได้เนี่ยแล้วตรงนี้คือตัวสําคัญเป็นตัวลายสําหรับเราเพราะมันจะจําอะไรไว้หมดที่เราผ่านอะไรมันก็จําไว้พอเราเห็นปุ๊บชอบไม่ชอบมันจําแล้วว่าเรียกว่าอะไรพอรู้ว่าเรียกว่าอะไรไอ้ตัวปรุงแต่งคือสังขารที่ปรุงมันก็ปรุงเลยชอบไม่ชอบชอบก็ปรุงไปทางชอบจะทำไงชอบเราจะได้มาเห็นไหมเรามีความร้อนอยู่ตลอดเลยเพราะนั้นตัวโกรธเนี่ยถ้าเก็บสะสมไว้เยอะเวลาจะตายมันมาให้ผลนะตอนนั้นนะเกิดโกรธปุ๊บดับจิตหมดลมหายใจลงนรกไม่มีข้อแม้เลยเขาถึงได้ต้องว่าเวลาคนจะตายเนี่ยให้ทำจิตให้สงบแต่เราไม่ฝึกเอาไว้มันไม่ได้ไม่ทันหรอกเคยไปเยี่ยมคนป่วยโรงพยาบาลหลายคนแล้วเหมือนกันไปบอกอารมณ์เนี่ยเขาไม่เข้าใจเลยอย่างที่มีเคยเรื่องเล่าอยู่บ่อยๆอ่ะเห็นไหมยายคนหนึ่งแกก็หาหอยเป็นอาชีพคนจนนะเนาะก็แถวๆบ้านอาตมาก็มีเนี่ยเขาก็งมเนี่ยงมหอยก็เป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ก็จนแก่จนเฒ่าแกก็ยังงมอยู่เพราะมันไม่ยากตรงคลองไปก็ไปงมตลอดชีวิตแกก็มีคนดีอ่ะไม่เบียดเบียนใครแต่ก็ขายเนี่ยทำแต่หอยอย่างเดียวเนี่ยเสร็จแล้วเวลาป่วยขึ้นมาใกล้จะไปก็นิมนต์พามาให้เป็นนิมนต์พามาช่วยหน่อยให้อารมณ์พาก็มาบอกโยมนึกถึงอรหังไว้นะนึกถึงบ้านหลานไว้ก็ท่องอรหังอรหังไว้ก็ว่าอรหังอรหังอรหังอรหอยเราเป็นหอยไปเลยดูดิจิตมันเหมือนกับว่าหอยที่เนี่ยเอามาเนี่ยไปหามาขายเนี่ยมันมีกำลังมามันเข้ามารวมกันแล้วมาส่งกำลังมาที่จิตเนี่ยทำให้เราเห็นอย่างนั้นได้ก็เรียกว่าบุพนิมิตก่อนจะตายมันจะเกิดนิมิตขึ้นมาเราเห็นภาพเลยนั้นจะรู้เลยว่าก่อนจะตายเนี่ยจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนเนี่ยรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะคิดที่เกิดเป็นมนุษย์คือว่าเราเกิดมาทำไมเราตายแล้วจะไปไหนเคยคิดไหมมีใครเคยคิดมั้งสาธุแสดงว่ามีปัญญาพอสมควรถ้าคิดตรงนี้ได้ก็พอแล้วแล้วก็จะต้องไปเห็นเทวทูตนะเคยเห็นเทวทูตทั้งสี่ไหมคนแก่เคยเห็นไหมต้องเคยเห็นแล้วเห็นคนแก่แล้วรู้สึกยังไงก็คนแก่เนาะก็เรื่องของเขาอ่ะใช่ป่ะ
คิดไม่ว่าเดี๋ยวเราต้องแก่แบบนี้นิดเดียวเองนะในความคิดตายไปแล้วเนี่ยยมวานจะต้องถามนะจะต้องไปตอบได้ เคยเห็นคนเจ็บไหม เคยเห็นก็เรื่องของเขาเลยก็เขาเจ็บไม่ใช่เรา ใช่ไหม ถ้าเราคิดว่าอีกต่อไปเราจะต้องเจ็บอย่างนี้บ้างอันนี้ได้แล้ว เคยเห็นคนตายใช่ไหม ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราต้องหน่อย ถึงจะเป็นญาติก็ไม่ใช่เราอีกนะก็รู้สึกไม่มากนะนอกจากญาติก็จะรู้สึกหน่อยแต่ก็ยังไม่ใช่ไม่ใกล้ตัวเราหรือว่าไม่ใช่เราอีกแต่ถ้าเราเห็นคนตายแล้วเราก็ไกลแล้วเนาะทุกวันเรามีสิทธิ์จะต้องตายได้แค่นี้ได้แล้วนะก็เห็นสมณะไหมผู้สงบก็ทำเองนี่ไงสงบแล้วใช่ไหมก็เรื่องของเขาเลยใครจะสงบแต่ถ้าเราเห็นคนสงบแล้วตรงนี้ดีนะเนี่ยตายไปแล้วยมบาลจะต้องถามสี่ข้อเนี่ยถ้าตอบได้ข้อเดียวเนี่ยไปสวรรค์เลยนะเรื่องจริงไม่ได้มาเล่ามาเล่ากันตลกด้วยนะนี่เรื่องจริงๆเลยที่กล่าวตะกี้นี้ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยไปที่ชอบที่ชอบชอบโกรธก็ไปนรกชอบโลภก็ไปเป็นเปรตแต่ถ้าเขาชอบกลัวเป็นคนขี้กลัวนู่นกลัวนี่สารพัดกลัวอสุรกายว่าแบบไปเรื่อยๆคนเห็นผีเห็นอสุรกายนะเขาไม่ค่อยโชว์ตัวแต่ว่ามาแวบหายจับไม่ได้เลยทำให้เราเกิดสัญญาจำแล้วก็กลัวตรงนี้เองจริงๆแล้วผีไม่หลอกใครหรอกอาตมาไปสอนที่ประชามาได้กลับมาเนี่ยอยู่กับผีมันดีนะเดี๋ยวว่าไหมต้องลองไปไหมถ้าอยากจะไปได้พาไปปฏิบัติในประชาเอาไหมฮะโอเคเดี๋ยวเปิดรับสมัครจริงๆนะไม่ได้เรื่องเรียนหลวงพ่อสนองท่านทำมาเหมือนกันไปเรียนคุณหลวงพ่อในยุคแรกๆท่านก็พาโยมไปเนี่ยปฏิบัติประชากันอยู่กับผีไม่หลอกหรอกโยมจะบอกให้คนน่ะมันหลอก คนหลอกคนเพราะว่าคนหลอกผีเชื่อไหมล่ะ ดูดิน่าเกลียดจังแต่ผีไม่มีหลอกหรอกสัญญาเรานี่มันจำไว้ตอนเด็กๆเคยฟังเขาเล่าเรื่องผีใช่ไหมกลัวก็กลัวอยากฟังก็อยากฟังระวังมือขึ้นมาต้องล่องเพราะว่าต้องหนีล่องใช่ไหมเอามันเป็นกันจริงๆแล้วกลัวนี่เป็นอสุรกายเลยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดหลงอ่ะหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงยึดมั่นว่าเป็นของเราของรักของแหนไปเป็นอะไรอย่าว่าเป็นอะไรจริงจกตุ๊กแกหมาแมวพ่อบ้านเขาบอกว่าแม้กระทั่งแมลงสาบแล้วก็หนูก็อย่าไปรังเกียจนะไม่แน่เราก็เป็นญาติเหมือนกันนะวิญญาณมันเกิดได้ทั้งหมดเป็นมดเป็นอะไรก็เป็นก็ใช้ชาติกันดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้นี่แหละแต่ถ้าเราฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆพัฒนาจะรู้แล้วก็ฝึกถ้าจิตสงบเนี่ยระลึกชาติได้ก็มีเยอะก็ทำกันได้มานะประเทศไทยเรานี่แหละเยอะด้วยสามารถไปรู้ไปเห็นได้ก็เลยทำให้เราเข้าใจเราจะเกิดเป็นมนุษย์ทำไงนี่ไปอบายหมดเลยใช่ไหมโลภโกรธระลกใช่ไหมโลภเป็นเปรตหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานกลัวก็เป็นอสุรกายลงไปหมดแล้วอบายภูมิ4นี่คือโลภโกรธหลงไม่ดีตรงนี้เอง ถ้าจะมาเป็นมนุษย์ต้องไปเป็นคนคนก็มีศีล5มาแต่อาจจะไม่ครบคนไทยฉลาดใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าคนกันก่อนยังคนไม่ครบถ้าคนครบเมื่อไหร่ก็ครบศีล5ก็เป็นมนุษย์สมบัติได้สมบัติมนุษย์เลยก็เป็นมนุษย์ที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาก็ดีมีสมบัติพอประมาณอยู่ไม่ลำบากสบายมีศีล5มันคงไม่เบียดเบียนใครนั่นอาจจะเป็นนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งวานบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตต้องมีศีล5ตลอดแล้วก็วันพระเนี่ยต้องมารักษาอุโบสถสำรองไว้บ้างเผื่อเผื่อขาดหรือศีลห้าไม่ครบอ่ะถึงจะพอมีโอกาสมาเป็นมนุษย์นะเรื่องนี้พระเจ้าก็ตัดว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเคยเล่าถึงเรื่องว่ามีเต่าตาบอดอยู่กลางทะเลแล้ว100 ปีมันขึ้นมาครั้งหนึ่งมันมีไอ้เสวียนเขาเรียกว่าเหมือนกับแบบห่วงยาห่วงอ่ะแต่เป็นห่วงไม้ลอยอยู่กลางทะเลมันจะอยู่กับที่ไหมล่ะ
ก็ลอยไปก็ลอยมาไม่รู้สารพัดไปแล้วไอ้เต่าตาบอดซะด้วยนะแล้วมันก็จะ100 ปีมันโผล่ขึ้นมาครั้งเนี่ยเอาหัวมันเสียบเข้าตรงนั้นอ่ะ1 คนเกิดมนุษย์ได้เกิด1 คนไอ้นี่ขึ้นมาถ้าขึ้นมาแล้วไม่เจอกันก็ลงไปใหม่อีก100 ปีก็ว่ากันใหม่โอ้โหยากเนาะนี่ในการเกิดแต่พระพุทธเจ้าเคยตัดแสดงไว้ครั้งหนึ่งแสดงกับท่านพระภิกษุนี่แหละท่านก็เอาปลายเล็บเนี่ยไปเกี่ยวดินมานิดหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยเศษธุลีแค่นี้กับที่ปัตตภีอันไหนมากกว่ากันก็ปัตตภีย่อมมากกว่าใช่ไหมมันมากมายไปหมดท่านบอกเนี่ยคนที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยแค่นี้กับปัตตภีทั้งหมดเลยกับผืนแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยยากเลยไหมเพราะอะไรอ่ะอย่างที่บอกมันเกิดตลอดอ่ะตาเห็นมันก็ชอบกับไม่ชอบเนี่ยทำไงจมูกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสก็มีแต่ชอบกับไม่ชอบชอบก็โลภไม่ชอบก็โกรธเพราะว่าหลงไม่รู้ก็เกิดแต่กิเลสตลอดเลยเนี่ยมันลงอบายทั้งนั้นเลยนะถึงได้บอกเนี่ยที่มาเนี่ยเป็นโยมที่มากันเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีปัญญาก็ได้มาสั่งสมบุญตรงนี้กันแล้วการเกิดเป็นมนุษย์คือการมาสร้างบารมีจะถามว่าใช้กรรมไหมกรรมจะต้องติดมาเพราะกรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปเพราะกรรมที่เราถือศีล5จึงทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่มันยังไม่ครบมันก็เลยเป็นคนอยู่ไงอาจจะบกพร่องข้อ1ก็เกิดมาอายุสั้นเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยถ้าบกพร่องข้อ2ก็อาจจะเกิดมายากจนอยู่เรือหาได้ก็โดนเขาโกงไปหมดเขาโกงเข้าไปถ้าบกพร่องข้อ3ล่ะจากผู้ชายก็เป็นผู้หญิงแล้วเศษกรรมก็เป็นตุ๊ดเป็นแตวอีกโหเยอะเนาะขนาดเศษกรรมนะถ้าข้อ4ก็พูดก็ไม่เชื่อถือมีปัญหาโรคปากโรคฟันถ้าบอกพ่อข้อ5ล่ะก็เกิดมาเบอร์ซึมเศร้าเป็นเรื่องเป็นโรคอะไรดาวน์ซินโดรมพวกเนี้ยเพราะไปมอมเมาตัวเองไว้ให้สมองเราเสียนี่คือข้อบกพร่องที่มาดังนั้นถ้ามาแล้วเรามารักษาศีล5ข้อครบได้นี่เป็นได้มนุษย์สมบัติแล้วพอรักษาศีล5ได้เนี่ยเพราะเรื่องการรักษาศีลจะมีอยู่3วิธีนะสมาทานก็คือรับจากพระก็เรียกว่าสมาทานวิรัติแต่นี้ถ้าเราอยู่บ้านเราอยากจะมีศีลไม่เจอพระจะทำไงต้องมาวัดก็มาไม่ได้ท่านบอกว่าสัมปตะวิรัติเจตนางดเว้นด้วยตัวเองนี่สูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งอยู่ที่บ้านเลยนโม3จบพุทธังตะนังกัจฉามิตะมังตะนังกัจฉามิสังฆังตะนังกัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปิแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ข้อได้แล้วไม่ต้องปานาติปาตาหรอกอันนี้มันเป็นพิธีกรรมภาษาบาลีด้วยเราไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวพูดผิดเอ๊ะมันจะใช้ได้ศีลหรือเปล่าสงสัยอีกใช้ภาษาไทยนี่แหละเพราะว่าเอาภาษาไทยแล้วนี่แหละเรารู้เราเข้าใจเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองด้วยกายกับวาจาอันนี้ก็เป็นศีลแล้วใช่ไหมการรักษาศีลก็ไม่ได้ยากถ้าสมมติว่าเราผิดล่ะไปตบยุงเขาตัวอ้าวตายแล้วพระเจ้าประธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอขมาอภัยพลาดไปแล้วต่อไปจะต้องระวังไว้ให้ดีต่อไปศีลกลับมาแล้วเห็นไหมนี่คือการฝึกสติด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการรักษาศีลบางคนบอกไม่เอาหรอกเดี๋ยวทำผิดแล้วตกนรก บอกแล้วถ้าไม่มีศีลมีเครื่องกั้นเวลาตกง่ายมากเลยเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโกรธอยู่นั่นแหละโยมว่าใจไหมอันนี้เขาคิดไม่เป็นเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินอยู่ในโลกงานการเกิดเป็นมนุษย์พอมาเป็นได้มนุษย์สมบัติแล้วเนี่ยถ้าเรามีความละอายเกรงกลัวต่อบาปนี่ก็สมัยโบราณเขาพูดกันเยอะเนาะคนเก่าๆแต่ก่อนนี่ก็จะอาตมาจะได้ยินบ่อยจะทำอะไรไม่เอาหรอกกลัวผิดศีลกลัวบาปใช่ไหมนี่เทวธรรมนะเนี่ยกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาไปแล้วงั้นคนแก่ๆมาสมัยก่อนนี่เขาตายเนี่ยปู่ย่าตายายอาตมาเนี่ยเขารู้ตัวเลยนะเขารู้เลยก็จะมีราชรถมารับมาอะไรเงี้ยนะก็รู้ตัวเรียกลูกหลานมาหมดประชุมเสร็จก็จัดการกันเสร็จเอาละก็จะไปแล้วเอาดอกไม้มาจะไปไหว้พระจุลามณีชั้นดาวดึงส์นะจองสวรรค์ได้เลยนะทำไมก็จองได้เลยเพราะเขาทำได้ถูกจิตมันไม่มีอะไรเยอะวัตถุมันน้อยแล้วไม่มีความทะยานอยากตรงนี้มากมันมีธรรมชาติส่วนใหญ่
อยู่กับธรรมชาติธรรมะเป็นธรรมชาตินี่เองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อมีศีลแล้วมีความหมายเป็นโกฏฐบาปก็เป็นเทวดาแต่ทันทีที่โยมมารับศีล8ชื่อไปอยู่พรหมโลกแล้วเห็นปะถ้าโกฏฐีไปลงนรกสุวรรณท่านจดบัญชี แต่ถ้าโยมมาตรงนี้รับศีล8ปุ๊บอยู่พรหมโลกแล้วชื่อมันไม่ขึ้นอยู่เลยนะอันนี้จะปฏิบัติได้แค่ไหนล่ะวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยก็ตามชั้นของพรหม20ชั้นที่เราปฏิบัติได้ตามลําดับของความกําลังของที่เราทําได้เพราะฉะนั้นตรงนี้สั่งสมเอาไว้เถอะเมื่อไหร่ที่โยมบวชที่ก็ไปอยู่แล้วพรหมโลกแต่ที่เมื่อไหร่โยมเห็นว่าที่บอกเมื่อกี้เนี่ยคาถาหลวงปู่เห็นก็ไม่ว่า ไม่เห็นได้ยินก็ไม่ว่าใช่ไหมชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าอันเนี้ยเข้าสายกลางไปเรื่อยๆถ้าตาตอนนี้ไม่ว่าเลยเนี่ยนิพพานเลยนะเพราะมันเย็นไงอย่างที่บอกแล้วนิพพานคือเย็นเย็นจากอะไรความโลภมันร้อนก็หมดความโกรธมันร้อนก็หมดความหลงมันก็ร้อนเพราะความร้อนหมดมันก็เย็นน่ะเนี่ยใช่ไหมดับกิเลสทั้งปวง ก็นี่แหละฝึกไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ค่อยเย็นไปเรื่อยๆตอนนี้เย็นไหมอากาศมันเย็นเนี่ยอากาศมันเย็นนั่นแหละทำใจเย็นจริงๆนะคนมาฝึกตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะลดไปเยอะเลยหลายอย่างจะมาไปสอนที่นครพนมที่วัดประชาเนี่ยก็มีพยาบาลเขาเป็นคนที่พยาบาลห้องฉุกเฉินด้วยอารมณ์จะแรงก็น่าหน่ายใจมันมีอะไรมาหมุนเวียนทุกวันแล้วจํานวนคนที่จะ ทำพยาบาลมีน้อยใช่ไหมหมอก็เหมือนกันจริงเราไปว่าหมอมากก็ไม่ได้หรอกก็เห็นใจเขาเหมือนกัน ปรากฏว่าเขาจะเป็นคนที่งุนหงิดง่ายก็ทะเลาะกับสามีประจําเรื่องให้ไม่เป็นเรื่องหรอกเพราะมันเก็บอารมณ์พวกนี้มาปรากฏเราพอไปสอนเขาก็มาปฏิบัติพอปฏิบัติเขาเริ่มดีขึ้นเขาจากที่เขาเคยอารมณ์อย่างนั้นเขาก็เลยเย็นลงปฏิบัติไม่นานเองนะมันคนเราเนี่ยพอมาเข้าจุดได้เนี่ยมันก็จะไปแล้ว ปรากฏว่าสามีเขาแปลกใจเอ๊ะเธอไปทําอะไรมานี่ไม่เหมือนว่าก่อนไม่ได้ทะเลาะกับฉันซะแล้วเนี่ยมันเหงาปากแล้วปรากฏว่าเขาก็บอกไปปฏิบัติธรรมนี่แหละที่ป่าช้าจริงๆเหรอมันทําให้เธอเปลี่ยนขนาดนี้เหรองั้นเดี๋ยวต้องไปมั่งนี่คือการเผยแผ่นะโยมปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเวลาธรรมะมันเกิดเนี่ยสมาธิเกิดเนี่ยมันอยากมันหวังดีคนทั้งโลกเลยอยากจะบอกนั่นมาเป็นมาแล้วเหมือนกัน แต่ถ้าไปพูดตอนนั้นก็จะหาว่าเราเพี้ยนเออเอ๊ะแปลกมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า ก็จะว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเราทําของเราอย่างนี้แหละสงบได้นี่แหละเดี๋ยวเขาสงสัยเมื่อสงสัยเดี๋ยวก็ถามเองเนี่ยเผยแผ่ละง่ายๆทําให้ดูอยู่ให้เห็นก็ทําความสงบที่เราเนี่ยแหละสงบกายสงบวาจาสงบใจได้ก็โอเคละอันนี้เราก็ฝึกฝนตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเราชอบอะไร ก็ต้องเลือกแล้วนะเวลามีน้อยต้องรีบทําช้าไม่ได้นั่นมาระยะให้ข้อคิดไว้เสมอว่าเราหลับผู้ที่เริ่มต้นหรือว่าทํามาเยอะก็ตามอะเราเริ่มต้นตอนเช้ามาก่อนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยที่หัวนอนเราเนี่ยหมอนเราเลยไม่ต้องไปห้องพระไม่ต้องอะไรตื่นมายังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันเอาเลยถ้ามัวแต่ไปล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อ เชื่อไหมนะลองดูสิตื่นปุ๊บกราบพระ5ครั้งเลยที่หมอนนั่นแหละเราก็นึกถึงใครพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ใช่ไหมบูชาบุคคลที่ควรบูชาเมื่อกี้สวดแล้วใช่ไหมเป็นมงคลทั้งสูงสุดใช่ป่ะนี่แหละบุคคลที่ควรบูชาก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์เป็นบุคคลที่ควรบูชาเมื่อเรากราบตรงนี้แล้วเนี่ย บูชาแล้วมงคลเกิดขึ้นแต่ตื่นเลยเห็นไหมเริ่มต้นดีก็มีชัยกว่าครึ่งแล้วกราบ5ครั้งเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งนโม3จบนอบน้อมนโมนี่เป็นอะไรนอบน้อมถ้าเรานอบน้อมเนี่ยอะไรก็จะเข้ามาพรนั้นประเกิดพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่ใครบุคคลประเภทไหนธรรมะว่าสังฆทานต้องรู้แล้วใช่ไหมบุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนนี้นี่คือพรที่เราทําเองเพราะฉะนั้นตื่นมามงคลก็เกิดแล้วพอตั้งนโมก็เป็นพรแล้วน้อมแล้วเสร็จแล้วก็นโม3จบเสร็จก็พุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง
พระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทุติยมปิตติยมปิเสร็จแล้วก็ข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าข้อได้แล้วแล้วก็หาเหรียญมาทั้งอันคือมีเหรียญที่เราเสร็จหรือเหรียญที่ทิ้งก็ตั้งไว้หัวนอนบ้างก็ได้ก็ตื่นมาแล้วก็เอาเลยเอาบาทเดียวพอไม่ต้องเยอะบาทเดียวนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วบาทเดียวก็คือคุณค่าทุกอย่างมี999ถ้าไม่มีบาทก็ไม่ครบเนาะใช่ไหมมี9 ล้านขาดบาทหนึ่งนะดังนั้น1 บาทจีบขึ้นมาเสร็จแล้วก็ยกจบขึ้นเลยนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์นิพพานปัจจโยโหตุแล้วก็หยอดกระปุกเอาไว้แล้วโยมจะไปทำบุญอะไรก็ถึงเวลาก็ไปทำนี่คือการทำบุญทุกวันเราทำทุกวันวันละบาทก็จริงนี่เป็นเงินบริสุทธิ์ของเราได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราเองด้วยกำลังของเราเพราะนั้นเงินนี้บริสุทธิ์แล้วการตั้งกัจจะตรงนี้ไม่ต้องขออะไรขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งขอให้ฉลาดขอผิดไหมอันนี้ค้าขายบุญน้อยลงไปแล้วมีสิ่งแลกเปลี่ยนแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าอยากสวยก็ต้องรักษาศีลใช่ไหมอยากรวยก็ให้ทานอยากฉลาดอยากมีปัญญาก็ต้องมาภาวนาอย่างนี้แหละนั่นเป็นสิ่งที่กรรมคือทำเองไม่ต้องขอนั่นเราขอพ้นทุกข์นี่เขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายแล้วถ้าใครจะหยอดเอาไว้แล้วใครจะมาทำกฐินก็ได้นะแนะนำบุญใหญ่เลยใช่ไหมกฐินถ้าที่อื่นเขาไม่รับก็นี่มาวัดสังฆทานก็เป็นกฐินสามัคคี1 กองเท่าไหร่ก็ได้เมื่อผ่านมานี้ก็มีคนมาถวายอาตมา แนะนำอย่างนี้แหละเสร็จแล้วก็บอกหลวงพ่อถวายกฐินเอาไปให้หน่อยไม่กล้าเอาไปที่สำนักงานกลัวเขาว่าบอกเขาโยว่าเรื่องอะไรเงินเราโอ้โหเงินบริสุทธิ์อันเนี้ยมันไม่รู้กี่จบมันเนี่ยเงินเนี่ยก็เลยหลวงพ่อช่วยหน่อยบอกว่าใจพระอีกก็ดีนานเราโฆษณาเราทำไปได้ไอ้ตรงนี้คือทำประจำทำเป็นนิจกรรมบุญที่ทำเป็นแบบนี้เป็นบุญชนิดที่ว่าไปช่วยตัดรอนกรรมไม่ดีได้นี่เขาเรียกว่าแก้กรรมเลยนะพอเราหยอดตังค์ไปบาทเสร็จแล้วก็นั่งกราบเสร็จแล้วก็นั่งกะทีเนี่ยแล้วก็ทำแบบที่ธรรมาบอกนึกถึงแบบที่สะปลายเท้าแล้วก็ขึ้นมาด้านข้างลงไปก็ขึ้นมาด้านหน้าก็ลงไปก็ขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าปอด3 รอบแล้วก็หายใจเข้าท้องสังเกตนะหายใจเข้าท้องกับเข้าปอดต่างกันเข้าปอดจะยกขึ้นท้องเฉยๆแต่หายใจเข้าท้องเนี่ยหายใจเข้าท้องจะพองออกหายใจออกท้องจะยุบจนยุบแห้งไปเลยหายใจเข้าใหม่ช้าๆแบบเนี้ยแล้วก็โดนไป3 รอบพอแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเลยตื่นเช้ามาเราได้อะไรทานก็ให้แล้วใช่ไหมศีลก็รักษาแล้วภาวนาก็ทำแล้วครบเลยทานศีลภาวนาตื่นขึ้นมามีชัยทำมงคลเกิดขึ้นด้วยนอบน้อมทำพรให้เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเริ่มต้นเช้าก็ทำตรงนี้ครั้งหนึ่งเย็นก่อนนอนก็อีกครั้งหนึ่งบางคนบอกเช้าคงไม่ไหวหลวงพ่อรีบงานมันด่วนทั้งหมดมันด่วนไม่หมดเลยนี่นะก็ไม่เป็นไรก็เริ่มจากตอนเย็นก่อนก็ได้เดี๋ยวอีกหน่อยเราจะแบ่งเวลาเป็นเราจะรู้เลยละทำตรงนี้ใช้เวลาประมาณ13 นาทีอาตมาเคยจับเวลานะไม่ถึง15 นาทีหรอกเนี่ยทำครบตรงนี้เลยแล้วเราเริ่มจากตรงนี้ต่อไปถ้าจะไปนั่งนานกว่านี้ก็แล้วแต่เราหรือว่าถ้ากราบพระแล้วไม่พอจะสวดมนต์ก็เอามีเวลาก็ทำก็ค่อยๆพัฒนาตรงนี้ไปจะตั้งตรงนี้ไว้ให้ประจำทำเป็นประจำไม่ต้องถอยอาตมารับประกันได้โยมจองชั้นสวรรค์ชั้นไหนจองได้เลยถ้าทำตรงนี้นะจองสวรรค์ได้เลยปิดนรกได้ไม่ต้องกลัวเพราะแล้วก็อย่าไปสั่งสมไปสิ่งที่ไม่ใช่เนาะพอเข้าใจไหมมีใครสงสัยอะไรไหมไม่สงสัยก็จบนะขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเว้นผู้ที่มีต้องตั้งใจที่จะปฏิบัติมันต่อไป คิดหวังปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมใจปรารถนาในสิ่งที่ต้องการในทุกอย่างก็เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ มีดวงตาเห็นธรรมปฏิบัติจนถึงสิ่งมรรค4ผลสีในนิพพาน1ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร เสียงอักเสบอีกแล้วเป็นประจำครูบาอาจารย์จะมาแล้วก็อนุโมทนากับผู้ที่อยู่ในตัจฉิก
มุทนาด้วยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำไว้